ไม่มีคำว่าแพ้ในสายเลือดของผมผมจะเล่า3เหตุการณ์ให้พี่น้องฟังเรื่องที่1ผมจะเล่าเหตุการณ์เมื่อวันที่25เวลา1ทุ่มที่ผ่านมาเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาผมไปแก้แค้นให้กับพี่น้องพันธมิตรทุกๆคนและเรื่องที่3ตำรวจทหารข้าราชการในพระเจ้าอยู่หัวทุกคนฟังให้ดีบันได3ขั้นล้มกษัตริย์ที่ทักษิณวางแผนทำเมื่อวันที่25ที่ผ่านมากลุ่มนปก.ประมาณ 1,000 คนไปล้อมที่สถานีเพื่อเปิดทางให้สมชายเดินทางเข้ามาพวกเราอยู่เป็นผู้หญิงเป็นเด็กมีการ์ดอยู่10กว่าคนข้างในมีน้องแอนบ้านอยู่สังกำแพงที่เคยมาขึ้นเวทีหลายครั้งอยู่ข้างในอยู่กันต่อสู้กันโดนพวกเราก็ไม่เคยถอยแม้แต่ก้าวเดียวเขาปรบมือให้กับพี่น้องเราที่อยู่เชียงใหม่ทุกคนครับล้อมตั้งแต่บ่าย2จนถึง2ทุ่มข้าวเราไม่ได้ทานกันเลยครับตำรวจไม่ยอมให้เอาข้าวเข้ามาพอมีผู้ได้รับบาดเจ็บไม่ยอมส่งรถพยาบาลมาอ้างว่าพวกเราจะยิงเขาครับพอถึงเวลาผมเดินออกไปผมเห็นแล้วพ่อผมบุกไปป้องกันเพราะว่าจะมีคนเอารถบุกเข้ามาข้างในมันฆ่าพ่อผมผมเห็นพ่อผมตายนอนอยู่เหมือนในหนังผมมีลูกซองอยู่อันหนึ่งมีคนอยู่10กว่าคนพวกมันมีพันกว่าคนผมบุกยิงแล้วบุกไปเอาศพพ่อชิงศพพ่อมาจนได้ครับพวกเรามีน้อยไม่เหมือนพี่น้องอยู่ที่นี่มีกันมาก10กว่าคนเราก็สู้ครับพอผมระดมยิงเอาศพออกมาได้มันยิงสวนมาพี่น้องเราบางคนถูกยิงจุดกระสุนฝังที่บริเวณหน้าผากปัจจุบันยังผ่าออกไม่ได้เลยครับสิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกมีนายทหารในพื้นที่ภาคเหนือเท่าที่ทราบหรืออยู่เพียงคนเดียวที่เป็นนายทหารของพระเจ้าอยู่หัวเข้ามาช่วยเอาศพพ่อผมออกไปทั้งที่มีคำสั่งทบ.ไปแล้วบอกว่าห้ามเกิดการปะทะกันตอนแรกแล้วก็ดีใจผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่33เตรียมกำลังสหอ10นายคาดว่าจะมาช่วยป้องกันไม่ให้เกิดความรุนแรงแต่มันคุ้มครองสมชายวงสวัสดิ์ที่บ้านอำเภอแม่ริมครับและเป็นเรื่องที่ไม่น่าเป็นไปได้แม่ทัพภาคที่3มีพี่ชายอยู่พรรคพลังประชาชนทำให้พวกเราทราบดีว่าอยู่ในพื้นที่ตรงสีแดงอันตรายแต่พวกเราไม่ถอยเพื่อปกป้องราชบัลลังก์ครับวันนี้ผมไปทำสิ่งหนึ่งเป็นความซวยของมันก็ไม่ทราบที่สภาผมกำลังจะไปยื่นหนังสือให้กับวุฒิสมาชิก
กรรมธิการสิทธิมนุษยชนและกรรมธิการตำรวจด็อกเตอร์คนหนึ่งชื่อด็อกเตอร์ปึ้งพาสสพรรคพลังประชาชน 4-5 คนและอีกคนหนึ่งก็คือไอ้เหวงโตจีราการขณะที่ผมนั่งรออยู่ปึ้งเห็นผมปุ๊บรู้จักกันดีอยู่แล้วเรียกตำรวจมาใหญ่ผมนั่งรอเพื่อเตรียมแถลงข่าวดร.ปึ้งพาสสเข้ามามันแถลงอยู่3อย่างว่าพันธมิตรชุมนุมโดยไม่ชอบธรรมให้นปก.ทำอยู่3สิ่งคือ1ไปล้อมค่ายทหารไว้อย่าให้ทหารปฏิวัติ และให้ทุกคนติดอาวุธถ้าทหารบุกให้ยิงทหารและข้อที่3มันแถลงเลยนะครับบอกว่าให้ประชาชนทุกคนไปถอนเงินออกจากแบงค์ให้หมดเพื่อสร้างความวุ่นวายให้กับประเทศครับผมก็เลยรอเวลามานานก็เลยลุกขึ้นไปบอกกูตายคนเดียวไม่พอเหรอมึงจะเอาประชาชนมาฆ่าทหารหรือทหารมาฆ่าประชาชนอีกเหรอเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับพ่อผมเนี่ยเป็นข่าวไปทั่วโลก CNN นอกจากรายงานข่าวแล้ว15ครั้งที่มันบุกพวกเราที่เชียงใหม่บางครั้งก็เป็นข่าวบางครั้งก็ไม่เป็นข่าวแต่วันนี้คนทั่วโลกได้เห็นภาพนั้นและรับทราบเหตุการณ์ทั้งหมดจึงเป็นที่มาของทั่วโลกไม่เอาทักษิณชินวัตรครับหลังจากวันที่19กันยายน2019ทักษิณใช้แผนที่ชื่อว่าเอาโลกล้อมประเทศไทยตัดเสบียงอาหารตัดความสัมพันธ์แต่ละประเทศเราจึงโดนตัดสิทธิต่างๆและห้ามการส่งออกให้อารยประเทศบีบบังคับให้เมืองไทยพินาศและเสียหายวันนี้เราจึงเปิดยุทธการเอาโลกล้อมทักษิณสื่อทั่วโลกจึงไม่ยอมรับในการกระทำที่รุนแรงป่าเถื่อนและโหดร้ายใช่ไม่ใช่ครับ